ัวสิบครับโทมัสมาซาจิวัย42ปีจากญี่ปุ่นนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1นั้นก็เป็นมาทางฮารุฮิโร่โอซุกะแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ฮิโรยูกิอิการาชินะครับเป็นญี่ปุ่นทั้ง3คนผู้ตัดสินที่4เป็นปากีสถานนะครับไฮเรยะบุลลาเป็นตัวจริงนะครับของอิรักนะครับมีซอบี้ผู้สาประตูแข้งหลังนะครับ4คนมุนกอบอิสราเอลซาลามชาคีเจอขายาชาเรื่อยๆครับชิงกันสั้นๆกันอยู่นะครับอาลีกอซิมให้ซาบีซาบีใต้หลังจากอภิรักษ์ออกมาเอาครับ69วงชงกลับมาได้มงคลลูกนี้โดนกระแทกด้านหลังได้ฟาวล์ใจเย็นๆใจเย็นครับใจเย็นอย่าพึ่งรีบจับเอาไว้บอลเป็นของทางอิรักษ์ครับอาลีกอซิมให้มาในสุดที่ดันดักได้ดีแต่ว่าแถว2ก็เป็นอิรักษ์เก็บได้ยังด้วยจะมาครับจุนกองลูกนี้ต้องชกออกไปครับกวินแต่ยังเก็บได้ครับอิรักยิงข้ามไปอีกทีนึงก็ไปติดสารัตบอลยังไม่ไปไหนเอาครับตอนนี้เข้ามาหาอิรักแล้วเอาเล่นอิรักเจ็บทุกคนเลยนะครับอาจุนกองติดจังหวะนี้เสียสิงนะครับเสียสิงก็โดนผีสัตว์ยันเขาแต่ว่าน่าจะหักกว่านะครับทางกอสิงผีสัตว์ได้ขึ้นมาลูกตาคนตัดอย่างเล่นบอลเนี่ยนะครับแบบเสียสิงเนี่ยเสียสิงหน้าผ่านครับแต่ของเขาเนี่ยโดนบริเวณโหนกแก้มครับอันตรายเยอะครับทำได้แล้วครับI'm gonna go to the hospital.
โดนดีบอลมาถึงที่ธนาแล้วก็โดนลงไปหลารักสวนแต่โอ้โหสีไม่ว่าอะไรอยู่ครับแล้วมันจะเป็นวางสวนขึ้นมาของดังยังดีครับมีตัวช่วยโดยประตูโอ้โหวันนี้เนี่ยธนาธนาลากตัดเข้ามาแล้วก็ลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าครับบอลขึ้นนะ